แต่ว่าอย่างที่เห็นภาพบรรยากาศโค้ชโย่งอยู่ในตอนนี้นะคะเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะโค้ชโย่งพร้อมด้วยพี่ตีสินทวีชัยหทัยรัตนกุลค่ะ2อดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทยเนี่ยก็นำทีมเปิดสอนทักษะฟุตบอลในโครงการยูซ่าฟุตบอลอินสปิเรชั่น2024ค่ะส่งเสริมสร้างทักษะฟุตบอลให้กับเยาวชนรุ่นอายุ 8-12 ปีที่สนามแรกค่ะสนามฟุตบอลย่าเทียมอาคารศูนย์กีฬาซีคอมเพล็กซ์เทศบาลบางปูจังหวัดสมุทรปราการค่ะก็บรรยากาศเนี่ยก็ท่ามกลางที่เต็มไปด้วยความสนุกนะที่จะเห็นภาพกันมีเด็กๆมาร่วมกิจกรรมกันเยอะค่ะแล้วก็นี่เลยเป็นการฝึกสอนที่เข้มข้นนะทั้งด้านของโค้ชโย่งแล้วก็รวมถึงพี่ตีด้วยค่ะทางด้านของโค้ชโย่งค่ะก็มีการเปิดเผยนะว่าถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับเด็กๆค่ะที่ได้สัมผัสการฝึกซ้อมฝึกสอนจากทีมงานโค้ชมืออาชีพซึ่งสำหรับเด็กอายุ 8-12 ปีเนี่ยในช่วงอายุนี้ก็ในเรื่องของทักษะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดถ้าเกิดเขาได้ฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องมันก็จะต่อยอดให้กับตัวน้องๆเองในอนาคตได้ค่ะโครงการนี้ได้จัดต่อเนื่องมานะครับเพราะว่าต้องอันดับแรกเลยต้องขอบคุณทางบริษัทยูซ่าประเทศไทยนะครับมหาชนแล้วก็ทางนายกเทศมนตรีนะครับของเทศบาลบางปูนะครับก็ที่ได้ให้สถานที่แล้วก็ได้ให้โอกาสเด็กนะครับเพราะว่าโครงการดีเงี้ยพี่คิดว่ามันน่าจะมีต่อเนื่องตลอดไปเพราะสิ่งที่สำคัญคือทำไมเราถึงเอาเด็ก8ถึง12ปีเพราะว่าพี่ว่าเด็กอายุประมาณเนี้ยคือเขาเรียกว่าเติมเต็มในสิ่งที่ดีหรือทักษะขั้นพื้นฐานไปเนี่ยเขาจะได้รับประโยชน์มากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือโครงการนี้จะมีทั่วประเทศด้วยนะครับครับผมและสำหรับโครงการยูซ่าฟุตบอลอินสปิเรชั่น2024ค่ะก็จะจัดขึ้นทั้งหมด5ที่ด้วยกันโดยครั้งต่อไปค่ะก็จะจัดขึ้นในวันที่18พฤษภาคมที่จะถึงนี้ที่จังหวัดภูเก็ตสนาม TX Park Soccer Stadium นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆค่ะที่นี่แหละน้องๆ 8-12 ปีจะได้มาสัมผัสประสบการณ์ตรงจากทีมงานแล้วก็รวมถึงโค้ชที่โอ้เคยเป็นทั้งอดีตนักเตะแล้วก็เคยเป็นอดีตกุนซือด้วยเช่นเดียวกันถูกต้องนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามไม่แน่ว่าน้องๆจากโครงการนี้อนาคตอาจจะขึ้นมาเป็นกองหน้าคนใหม่ที่แหมมีสไตล์กันคล้ายๆโค้ชโย่งก็ได้นั่นน่ะสิรูปร่างสูงใหญ่เออเห็นต้องเป็นไอดอลแบบนี้ถูกต้องค่ะก็ต้องรอติดตามกันนะครับนี่คือเรื่องราวของทีมชาติชุดใหญ่นะฮะ